วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์ที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนกันให้ได้ทราบนะคะรวมถึงข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่น่าสนใจช่วงนี้มีสถานการณ์ร้อนให้ติดตามกันโดยเฉพาะในประเทศพม่าแล้วก็การค้าการลงทุนในประเทศอื่นๆที่ตอนนี้นะคะเงินทุนอาจจะเริ่มที่จะไหลเข้ามาแล้วนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มที่จะคลี่คลายก็ต้องจับตาดูนะคะมาตรการส่งเสริมการลงทุนการดึงดูดการลงทุนในแต่ละประเทศของอาเซียนด้วยทั้งโอกาสที่เราจะออกไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็โอกาสที่ประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดเรื่องของมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งอย่างจีนเนี่ยนะคะซึ่งจีนเองกับอาเซียนก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมา30ปีนะคะก็ครบรอบกันไปแล้วแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะท่านสีจิ้นผิงค่ะประธานาธิบดีจีนก็ได้ประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะโอบกอดอาเซียนเหมือนเดิมค่ะยินดีร่วมกับประเทศอาเซียนที่จะร่วมเส้นทางสายไหมทางทะเลที่ศตวรรษที่21ร่วมมือสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีนและอาเซียนที่จะแนบแน่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่านโยบายการต่างประเทศจีนมองอาเซียนมีความสำคัญอันดับต้นๆแล้วก็ภูมิภาคสำคัญในการร่วมดำเนินโครงการ1แถบ1เส้นทางด้วยคุณภาพและยินดีร่วมกับอาเซียนที่จะเดินหน้าความร่วมมือทุกด้านรักษาแนวโน้มในการสร้างความเจริญของภูมิภาคแล้วก็สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีนและอาเซียนที่จะแนบแน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะกับคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศมาดูกันว่าจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะจากปัญหาต่างๆที่ตอนนี้ทั่วโลกมีปัญหาเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยจีนเขาจะมีท่าทีอย่างไรในเรื่องของการลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยมีการหยุดชะงักบ้างไหมนะคะแล้วที่จะมองไปข้างหน้านะคะแนวโน้มทุนจีนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนประเทศไหนเนื้อหอมที่สุดใน CLMB ด้วยรวมถึงเรื่องของ FTA อาเซียนจีนด้วยจะใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็คืบหน้าเรื่องของ Belt and Road ด้วยนะคะผลต่อการลงทุนในอาเซียนเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันในช่วงที่2กับคุณพรศิลป์ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเรามาราวอัพข่าวกันก่อนนะคะคงจะไปที่ประเทศพม่ากันก่อนเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดนี้นะคะก็มีรายชื่อออกมาแล้วนะคะเป็นกลุ่มนายพลของเมียนมาที่ถูกคว่ำบาตรตามคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะประกาศไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรผู้นำทางทหารของเมียนมาหลังการรัฐประหารในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่11กุมภาพันธ์ค่ะกระทรวงการคลังสหรัฐได้มีการเผยแพร่รายละเอียดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบเจาะจงพร้อมรายชื่อผู้นำทางทหารของเมียนมาและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้คำสั่งบริหารฉบับใหม่บนเว็บไซต์ด้วยนะคะซึ่งเว็บไซต์เขาบอกว่าตามที่คณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่เพื่อตอบโต้การรัฐประหารของทหารพม่าต่อรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของพม่าเพื่อให้สอดคล้องกับการออกคำสั่งบริหารใหม่กระทรวงการคลังสหรัฐค่ะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อตัวบุคคล10คนแล้วก็หน่วยงาน3แห่งที่เชื่อมโยงกับกลไกทางทหารที่ก่อการรัฐประหารนะคะแต่ว่าสหรัฐนั้นยังคงจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็หลักนิติธรรมในพม่าเพื่อกดดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองโดยทันทีซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐนางองซานซูจีแล้วก็ประธานาธิบดีวินมินนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนในการพยายามขัดขวางความก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยของพม่าต้องรับผิดชอบมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้นะคะก็มีเป้าหมายเฉพาะที่ผู้ที่มีบทบาทในการนำการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของพม่ามาตรการคว่ำบาตรไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชาวพม่านะคะซึ่งตามที่ประธานาธิบดีได้กล่าวไว้ว่าการรัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์เป็นการโจมตีโดยตรงต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็หลักนิติธรรมของพม่านางเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีคลังนะคะของสหรัฐบอกว่ากระทรวงการคลังก็ยังยืนหยัดอยู่คู่กับประชาชนในเมียนมาแล้วก็กำลังทำในสิ่งที่ต้องการช่วยพวกเขาในความพยายามที่จะรักษาเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมถ้าทหารของเมียนมาเนี่ยไม่เปลี่ยนแนวทางหากมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่ประท้วงอย่างสันติมากขึ้นทหารเมียน
าจะพบว่าการคว่ำบาตรในครั้งนี้เป็นเพียงอย่างแรกในสถานการณ์ในพม่าที่สหรัฐมีนะคะทีนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในปัจจุบันและอดีต10คนที่บอกเมื่อสักครู่นะคะที่มีส่วนในการรัฐประหาร1กุมภาพันธ์2021หรือว่าเกี่ยวข้องกับระบอบทหารโดยที่6คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสภาป้องกันประเทศและก็ความมั่นคงแห่งชาติและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรัฐประหารบุคคลเหล่านี้ตามคำสั่งบริหารฉบับใหม่ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลต่างชาติที่เป็นหรือเป็นผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ของทหารหรือกองกำลังความมั่นคงของพม่านะคะดังต่อไปนี้ค่ะก็คือพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่าพลเอกโซวินนะคะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่าพลเอกเมียนสุยเมียนสวยนะคะรองประธานาธิบดีคนแรกและนายพลเกษียณอายุพลโทเสงวินนะคะพลโทโซทุตนะคะแล้วก็พลโทเยอองค่ะซึ่งหลังการรัฐประหารต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์64นะคะกองทัพของทางเมียนมาประกาศว่าเจ้าหน้าที่ทหาร4คนต่อไปนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐถือเป็นบุคคลต่างชาติที่เป็นหรือเป็นผู้นำหรือเจ้าหน้าที่ของทหารหรือกองกำลังความมั่นคงของพม่าตามคำสั่งบริหารใหม่ก็คือพลเอกเมียทุนอูนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกตินอองซานนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและสื่อสารพลโทเยวินอูค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการร่วมของสภาบริหารแห่งรัฐพลโทอ่องลินด้วยเลขานุการของสภาบริหารแห่งรัฐค่ะซึ่งนอกเหนือจากบุคคลที่ระบุไว้เบื้องต้นนี้แล้วนะคะบริษัทในพม่า3แห่งต่อไปนี้ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในพม่าก็จะถูกคว่ำบาตรตามคำสั่งบริหารใหม่ในฐานที่เป็นบุคคลต่างชาติที่เป็นเจ้าของหรือว่าควบคุมโดยหรือกระทำหรือมีเจตนาที่จะกระทำเพื่อหรือในนามของทหารหรือกองกำลังความมั่นคงของพม่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะมาดูในยะของการคว่ำบาตรกับคุณผู้ฟังผลของการประกาศคว่ำบาตรของทางสหรัฐนะคะก็จะหมายถึงว่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อทั้งหมดข้างต้นแล้วก็หน่วยงานใดๆที่เป็นเจ้าของไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 50% หรือมากกว่านั้นไม่ว่ารายบุคคลหรือกับบุคคลอื่นที่ถูกคว่ำบาตรที่อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบุคคลในอเมริกาจะถูกอายัดแล้วก็ต้องรายงานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติหรือเรียกย่อว่าFAC นะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตด้วยใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดยOFAC หรือได้รับการยกเว้นโดยทั่วไปซึ่งข้อบังคับของ OFAC โดยทั่วไปเนี่ยก็ห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดค่ะโดยบุคคลในอเมริกาหรือภายนอกหรือการโอนในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกสั่งห้ามนะคะโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติได้ให้ข้อมูลบอกว่าได้เพิ่มชื่อบุคคลและบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรไว้ในรายชื่อSDN หรือบุคคลต้องห้ามเรียบร้อยแล้วที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีทั้งหมด10คนแล้วก็มี3หน่วยงานด้วยกันนะคะในพม่าที่ตอนนี้ถูกคว่ำบาตรไปแล้วเรียบร้อยจากทางสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสถานการณ์ในเมียนมานะคะว่าต่อจากนี้1ปีจะมีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นบ้างและจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจในอาเซียนเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของเขาอย่างไรบ้างค่ะมาดูความคืบหน้าเรื่องของ CPTPP นะคะก็คือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะก็เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้าการบริการและการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและก็นักลงทุนต่างชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไทยเรามีประเด็นมาแต่อย่างต่อเนื่องนะคะว่าเราจะเข้าไม่เข้าอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าด้วยนะคะแต่มาอัปเดตนิดนึงค่ะตอนนี้มีสมาชิกนะคะ11ประเทศใน CPTPP นะคะก็คือญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนแล้วก็เวียดนามค่ะแต่ว่าในการคุยกันตอนแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยแล้วแต่ว่าภายหลังได้ถอนตัวออกไปในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้ใน
อาเซียนใครที่เป็นสมาชิก CPTPP บ้างก็มีสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนแล้วก็เวียดนามค่ะส่วนท่าทีของไทยล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะคะก็ได้มีการประชุมกันการประชุมที่มีการคุยกันเรื่องของเวที CPTPP เนี่ยก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือว่ากนศนะคะประชุมเป็นนัดแรกเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็มีการรับทราบผลการศึกษาข้อดีข้อเสียเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะรวมถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีดอนเนี่ยบอกว่าเรื่องเดิมเนี่ยเรื่องเนี้ยเดิมที่ครม.ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยรับข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับกระทรวงต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลการพิจารณาให้กับสำนักงานเลขาธิการครม.ใน30วันล่าสุดนะคะในการประชุมของคณะกรรมการกนศที่ต่อเนื่องมาจาก30พฤศจิกายนปีที่แล้วมีการประชุมล่าสุดก็คือกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะทางกนศเนี่ยได้ขอเวลาอีก3เดือนค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยการพิจารณาตามกรอบที่ทางกรรมาธิการเสนอมาก่อนจะจัดทำข้อสรุปประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าสมัครเข้าร่วมเจรจา CPTPP หรือไม่ซึ่งหากว่าไทยเราเนี่ยจะสมัครเข้าร่วมตามขั้นตอนก็ต้องขอความเห็นชอบจากครม.ก่อนเพื่อนำสู่ขั้นตอนการยื่นสมัครต่อสมาชิก CPTPP ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางแหล่งข่าวจากนี้ที่ประชุมเนี่ยบอกว่าที่ประชุมได้มีการสรุปสถานะล่าสุดของกลุ่ม CPTPPมีภาคีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีก3เดือนนะคะที่จะมีการคุยกันในเรื่องนี้นะคะในภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะทำอย่างไรจะสมัครหรือไม่อย่างไรนะคะท่านดอนบอกว่าที่ผ่านมาจีนสหรัฐก็สนใจจะเข้าร่วมอังกฤษก็สมัครแล้วเกาหลีใต้ก็สนใจจะเข้าเวลานี้ไทยยังช้ากว่าอังกฤษหลายช่วงตัวค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาข้อมูลผลการศึกษาของกรรมาธิการ CPTPPมาย่อยดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่เราต้องตัดสินใจภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปเช่นเดียวกันนะคะท่าทีของไทยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันที่หลายภาคส่วนแล้วก็หลายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะมาที่ประเทศกัมพูชานะคะตอนนี้เขาจะมีการเตรียมใช้กฎหมายอาหารปลอดภัยในปีนี้แล้วนะคะการผลักดันกฎหมายอาหารปลอดภัยก็มีความคืบหน้าและก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ของกัมพูชานะคะโดยคนในวงการนี้ของกัมพูชาเนี่ยเขามั่นใจว่ากฎหมายนี้จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เป็นการจุดประกายการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวที่สุดตัวแล้วก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ใครที่ทำธุรกิจอาหารอยู่แล้วกำลังมองว่าจะไปเปิดตลาดในกัมพูชามาดูรายละเอียดกันนะคะคร่าวๆว่าของกฎหมายอาหารปลอดภัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะร่างกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยเขาจัดทำขึ้นในปี2015ค่ะก็มี11บทแล้วก็53มาตราด้วยกันเป้าหมายก็เพื่อที่จะสร้างระบบอาหารปลอดภัยที่จะคุ้มครองสุขภาพส่วนบุคคลและผู้บริโภคโดยการป้องกันควบคุมขจัดมลพิษและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอาหารบทบัญญัติของกฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมดจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคตามหลักการทั่วไปของความปลอดภัยของอาหารนะคะมาดูทางด้านกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะคะท่านหนึ่งนายฟานอูค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาบอกว่ากระทรวงเนี่ยเขาก็จะประชุมร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังนะคะอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อหารือในเรื่องนี้เขาก็จะต้องส่งครม.พิจารณาเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งในฟานเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้วก็ดูเรื่องของการแข่งขันและปราบปรามการทุจริตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่จะประชุมในเรื่องนี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองกำลังจะผลักดันให้กฎหมายผ่านโดยเร็วที่สุดแล้วก็ย้ำว่ากฎหมายจะสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพประสิทธิภาพสุขภาพและก็การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการจัดการอาหารค่ะในฟานนะคะคาดว่ากฎหมายจะประกาศใช้ในปี2021คือ
ปีนี้ค่ะถึงแม้จะมีจำนวนบทแล้วก็มาตราน้อยกว่าฉบับร่างปัจจุบันแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าจะช่วยเสริมกฎระเบียบที่บังคับใช้ที่มีอยู่นะคะกฎหมายนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกและนำเข้าด้วยจะเป็นการดึงดูดการลงทุนในโรงงานแปรรูปอาหารและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้นนะคะทางด้านของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกัมพูชาเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะคะคุณผู้ฟังเขาชื่นชมกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศด้วยนะคะถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวกัมพูชาที่จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศแล้วยังจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนกัมพูชาด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนในกัมพูชาเดี๋ยวความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะจะนำมาแจ้งให้ทราบเนาะว่าในส่วนของรายละเอียดนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะกฎหมายอาหารปลอดภัยของกัมพูชาค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศเวียดนามนะคะคุณผู้ฟังวินฟาสนะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะจำได้ว่าเคยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเขามีการออกรถไฟฟ้า3รุ่นด้วยกันนะคะตอนนั้นออกขายในประเทศแล้วก็จะไปเปิดตลาดในยุโรปนะคะแล้วก็ในหลายประเทศเลยแต่ว่าล่าสุดนี้เขาได้รับไฟเขียวแล้วให้ไปทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะวินฟาสค่ะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเวียดนามได้รับใบอนุญาตให้ทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะคะ1ในตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่ค่ายรถเวียดนามตั้งเป้าไว้ค่ะไปเร็วมากเลยนะคะบริษัทในเครือวินกรุ๊ปค่ะเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็น1ใน57บริษัทรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมกับคนขับนะคะร่วมกับApple Tesla BMW นะคะแล้วก็ Volkswagen ค่ะโดยบริษัทจะทดสอบรถบนถนนสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งบริษัทบอกว่าการได้รับใบอนุญาตจากกรมยานยนต์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะทำให้บริษัททำการค้ารถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐได้ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะวินฟาสเขาก็ได้ออกมาเผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ3รุ่นใหม่นะคะและเขาบอกว่า3รุ่นเนี่ยผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดระดับโลกเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงได้รับคะแนน5ดาวจากการจัดอันดับของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางจราจรบนถนนหลวงแห่งชาติของสหรัฐและหน่วยงานประเมินคุณภาพรถใหม่แห่งสหภาพยุโรปด้วยวินฟาสค่ะเขาขายรถในเวียดนามไปแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ฟัง 30,000 กว่าคันนะคะเมื่อปีที่แล้วโดยรถยนต์รุ่นซีดานแล้วก็ SUV ของวินฟาสเนี่ยทำยอดขายได้ดีที่สุดในกลุ่มนะคะบริษัทเขาเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อ3ปีก่อนแล้วก็มีโรงงานผลิตในจังหวัดไฮฟองทางภาคเหนือของประเทศแล้วก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในออสเตรเลียเยอรมนีแล้วก็สหรัฐด้วยวินฟาสนะคะเขาประกาศเลยว่าการผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์เทคโนโลยีขั้นสูงในระดับโลกแล้วก็จะช่วยพัฒนาการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษด้วยซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักๆของการใช้รถใช้ถนนทั่วโลกในตอนนี้ที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับต้นๆรวมถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยเขาก็มองว่ามาถูกทางแล้วแน่ๆสามารถเจาะตลาดได้แล้วแน่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการโตแบบก้าวกระโดดอุตสาหกรรมรถยนต์ของทางประเทศเวียดนามค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปดูเรื่องของจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงตรุษจีนด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องดูความสัมพันธ์ครบรอบ30ปีจีนอาเซียนด้วยมองไปข้างหน้านะคะว่าแนวโน้มเงินทุนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนในปีนี้จะเป็นอย่างไรเรื่อง FTA นะคะเรื่องความคืบหน้าการใช้เงินหยวนนะคะที่จะเอามาแลกเปลี่ยนในการค้าในตลาดอาเซียนเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องของวันเบลวันโรดด้วยที่จะมีผลต่อการลงทุนในอาเซียนค่ะไปคุยกับคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิลป์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอ้อมครับคุณพรศิลป์คะคงจะต้องถามเรื่องสถานการณ์ในจีนในตอนนี้ก่อนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโควิดต่างๆเนี่ยนะคะจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะตรุษจีนนี้ด้วยค่ะความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ารวมถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินต่างๆเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมค่ะครับครับเราพูดเรื่องปัญหาโควิด19ในจีนก่อนนะครับเราติดตามมาตลอด1ปีเต็มเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะจัดการป้องกันการขยายตัวของโควิดได้อย่างมีผลสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็คือความมั่นใจก็ปรากฏ
ความมั่นใจปรากฏก็การใช้จ่ายการบริโภคการทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในดีขึ้นก็อยู่ในระดับหนึ่งเป็นไปได้ด้วยดีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกให้เขาว่าตรงนี้เขาทำได้เรียกว่าสำเร็จนะมากกว่าชาติอื่นโดยเพราะหลายชาติในตะวันตกทีนี้สำหรับเรื่องอื่นนะมันก็จะลำบากละเพราะว่าทุกประเทศจะเจอเหมือนกันหมดเลยนะในภายในเมื่อจัดการได้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมประเทศอื่นๆที่จีนเหมือนกับเราทั้งหมดที่ค้าขายกันและกันเนี่ยโดยเฉพาะอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการค้าขายกับจีนเนี่ยมากที่สุดเปรียบเทียบกับสหรัฐและยุโรปนะมี3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็กำลังย่ำแย่กันอยู่พอสมควรนะเราจะเห็นฮะว่าใน10ประเทศเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะอย่างไทยเรานี่ก็โอเคเวียดนามใช้ได้ตอนนี้มาเลย์ก็ยังวุ่นวายอยู่นะยกตัวอย่างอย่างเนี้ยสิงคโปร์เศรษฐกิจหลักๆเนี่ยรวมทั้งอินโดนีเซียเพราะนั้นก็ตอนเนี้ยจีนก็เหมือนกับว่าจะต้องรอดูมันว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เราเองก็ลำบากเช่นกันเพราะอัตราการเติบโตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงนี้ก็จะลดน้อยลงแน่นอนนะครับเพราะตัวเลขต่างๆอย่างที่เราเอาตัวอย่างของเอ็กซ์พอร์ตเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าตัวเลขมันตกไปเยอะใช่ไหมครับ50% 20% บ้างก็แล้วแต่โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยจีนมีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเยอะมากนะครับปีหนึ่ง10กว่าล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหลือกี่คนค่ะเพราะนั้นโดยภาพรวมอ่ะก็ลำบากพร้อมกันหมดนะฮะแต่ว่าภายในยังไงก็เป็นเป้าหมายหน้าที่ต้องจัดการให้เสร็จค่ะคุณพงศ์สินทร์ทุกประเทศคงจะทำกันได้ในเร็วๆนี้แหละครับค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้แต่ละประเทศก็เน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเองแต่ว่าจีนก็เป็นประเทศใหญ่ที่เคยมีเงินทุนหลั่งไหลมาหลายโครงการเองหรือว่าอีกหลายทุนที่เข้ามาในอาเซียนรวมไปถึงทั่วโลกด้วยเนี่ยเขาเจอวิกฤตแบบนี้ถ้าเขาเน้นการบริโภคในประเทศเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเรื่องของเงินทุนที่จะหลั่งไหลมาในอาเซียนไหมคะในปีนี้ค่ะครับอันนี้กระทบแน่นอนครับกระทบแน่นอนแม้กระทั่งว่าไม่มีโควิด19เนี่ย IBRI หรือว่า Belt Road Initiative นี่ก็ยังมีปัญหาขุกขักมากมายนะครับจะเห็นสังเกตว่ามีข่าวมากในระยะหลังว่าโครงการต่างๆเนี่ยมียกเลิกบ้างหยุดชะงักบ้างเนื่องจากปัญหาทางการเมืองด้วยอะไรแบบนี้นะสรุปก็คือเรื่องของการลงทุนโดยผ่าน BRI เนี่ย Belt Road Initiative ก็คงจะชะลอไปเช่นกันอันนี้เป็นระบบการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสังเกตชัดเจนนะว่าขณะนี้ปัญหานี้ก็คงจะต้องรอดูต่อไปอีกเพราะฉะนั้นกระทบนะครับแต่ว่าโดยจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันไม่ได้หยุดไป เพียงแต่ว่าโครงการต่างๆในอาเซียนมีเกือบทุกประเทศนะประเทศไทยอาจจะลำดับท้ายๆเนี่ย ที่ได้รับBRI อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดเลยซึ่งจะเป็นเวียดนามในประเทศใน4ข้างๆประเทศ4ประเทศข้างๆบ้านเราจะได้รับมากที่สุดนะ อินโดนีเซียก็เยอะพอสมควรวันพวกนี้ก็จะหยุดชะงักไปหรือว่าชะลอพักหนึ่งนะครับชะลอนี่ไม่ได้เป็นเพราะว่า เขาจะต้องทบทวนการใช้เงินใหม่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือมีปัจจัยอื่นด้วยคะคุณพรศิลป์คะทั้งสองอย่างครับก็เรื่องโควิดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะนี่เป็นไปตามปกติซึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องทบทวนกันในบางประเทศใช่ไหมครับสำหรับเรื่องตัวยายเองความเชื่อถือหรือประเด็นทางการเมืองที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้ในหลายประเทศเนี่ยก็คิดว่าเป็นปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามตัว BRI ก็ยังอยู่นะครับจีนก็คงไม่ได้ยกเลิกไปเพราะนี่เป็นเหมือนกับยุทธศาสตร์ของประเทศจีนโดยรวมในระยะยาวในส่วนของ BRI เองนะคะถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน30ปีนะคะคุณพรศิลป์คะเรื่องของการชะลอที่คุณพรศิลป์บอกเรื่องโควิดมีผลนะคะแต่ว่าที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยทั้งโดยเฉพาะในลาวแล้วก็ในกัมพูชาที่เป็นเงินทุนจีนเยอะๆเนี่ยค่ะโครงการไหนที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะทั้งหมดนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัว BRI เองเนี่ยเว
วลานี้ก็ถ้าพูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือระบบอะไรนะฮะเช่นเงินกู้เช่นข้อตกลงการค้าการลงทุนก็ไม่ใช่มันเพียงแต่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศจีนที่จะต้องมีการลงทุนในลักษณะนี้เพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับคู่ค้าของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นข้างเดียวนะฮะในประเทศอื่นเนี่ยที่รับการลงทุนนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละประเทศเป็นหลักและส่วนใหญ่ก็ยังมาที่บอกเมื่อกี้ก็คือโครงสร้างนะจะเป็นถนนจะเป็นรถไฟจะเป็นอะไรซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเวลานี้แม้ว่าปัญหาโควิดเนี่ยจะมีผลกระทบแน่นอนแต่ว่าปัญหาอื่นที่ไม่ใช่โควิดสมมติไม่มีโควิดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็บางประเทศก็ยังรู้สึกว่าจะพึ่งพาจีนมากไปไหมจะมีผลกระทบทางการเมืองอะไรก็อาจจะมีคุยกันถึงลักษณะว่าดีเลย์บ้างยกเลิกบ้างแต่โครงการเหล่านี้มันคงยังต้องเดินต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะชะงักบ้างเล็กน้อยหรือว่ามีปัญหาขุกขับบ้างในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปครับคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจะต้องไปถึงกับยกเลิกไปเลยหรือว่ามีปัญหามากมายอะไรทางการเมืองอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่เพราะเราจะสังเกตเห็นว่ามีปัญหาทางการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะระหว่างจีนกับอาเซียนบางประเทศใช่ไหมครับปัญหาทะเลจีนใต้อะไรพวกนี้แต่ว่ายังไง BRI ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปตามเจตนารมณ์ของจีนเป็นหลักนะครับค่ะทั้งในลาวแล้วก็ในกัมพูชาที่เยอะด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เห็นก็คืบหน้ากันไปเยอะเลยนะคะคุณพรศิลป์ถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเนี่ยอย่างในลาวก็ไม่หยุดนะคะเรื่องรถไฟแล้วก็ในกัมพูชาในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยอ๋อใช่ฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเป้าหมายนะเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดหรอกครับมันตัวมันเองอ่ะมันดีอยู่แล้วฮะแต่ว่าอาจจะชะงักบ้างหรือปรับบ้างอะไรก็แล้วแต่ไปก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะครับไม่หยุดแน่นอนครับถามถึงเรื่องของการใช้เงินหยวนสกุลเงินหยวนในตลาดอาเซียนค่ะเราก็ผลักดันกันมาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะเอามาใช้เป็นไม่ใช่เป็นสกุลหลักค่ะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับดอลลาร์ขึ้นมาทุกทีแล้วคุณพรศิลป์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าเกิดใช้เงินหยวนได้ในการซื้อขายค้าขายกันในระหว่างประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีผลดีหรือว่ามีข้อควรระวังยังไงบ้างคะอิทธิพลของเงินหยวนใช่ไหมครับพูดรวมๆอันนี้ผมก็คิดว่าน่าสังเกตน่าสนใจมากเป็นเป้าหมายของจีนหรือว่าประเทศอื่นบางประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐนะฮะในประเทศรัสเซียเองหรืออะไรก็ตามที่พอมีกิจกรรมหมายความว่ามีวิกฤตทางเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มองว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแล้วพยายามจะหลีกเลี่ยงอันตรายนะปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากเราไปถือ US ดอลลาร์ไว้เยอะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่หลายๆประเทศคิดอยู่นะแต่นี่กลับมาที่อาเซียนเนี่ยจีนก็มีความคิดแบบนี้แหละครับว่ายังไงที่จะต้องใช้ดอลลาร์หยวนเป็นหลักเอางี้ดีกว่าเพื่อให้เกิดความมั่นคงเนี่ยให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อตรงนี้นะฮะแต่ว่าการที่เอาเงินหยวนเนี่ยมาเป็นถ้าเรียกว่าอะไรสกุลหลักในการแลกเปลี่ยนเนี่ยคงยังไม่เกิดแล้วก็อาจจะอีกนานมากเรายังคำนวณไม่ถูกว่าอีกกี่ปีนะเพราะว่าการที่จะให้เงินสกุลหนึ่งเนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นเงินสำรองในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมากพอนะนี่สำคัญนะความโปร่งใสความน่าเชื่อถือความเป็นสากลของไอ้เงินตรงนั้นด้วยสกุลหยวนยกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามอิสระใช่ไหมครับไม่ใช่มีอิทธิพลจากการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้มันมีปัญหาเยอะมากซึ่งอันนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศจีนนะครับทีนี้ถามว่าณวันนี้ทำกันได้ไหมใช้เงินหยวนเป็นหลักบ้างหรือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้นะเป็นโครงการแต่ละโครงการไปมันเหมือนกับสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันนะฮะแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็เรียกว่าบาร์เตอร์สมมติว่าเราเอามะม่วงมาเราเอาทุเรียนไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ถูกไหมยกตัวอย่างแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยหยวนเนี่ยก็คงจะคล้ายๆวันนี้ทำอย่างนี้ได้นะฮะคือเช่นมาลงทุนที่บ้านเราจีน100 ล้านบาทจีนก็บอกว่าเอาเป็นเงินหยวน100 ล้านหยวนแล้วกันนะเราก็เอา100 ล้านหยวนนี่มาซื้อข้าวกับไปอะไรแบบเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันเลยอันนี้ได้ฮะแล้วก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่ว่าให้เป็นสากลเลยผมว่ายังไม่ถึงเวลาครับค่ะ FTA อาเซียนกับจีนนะคะคุณพรศิลป์ตรงนี้เองเนี่ยในปีนี้เราจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนกับจีนยังไงบ้างคะFTA เนี่ยมันเป็นข้อตกลงนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงสินค้าก็คือลดภาษีซึ่งกันและกันอะไรมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ที่แต่ละประเทศจะใช้มันเป็นประโยชน์นะครับเช่นเรามี FTA หลายประเทศเหลือเกินประเทศไทยรวมทั้งในอาเซียนด้วยนะมีเป็น10 FTA อ่ะทีนี้ในแต่ละ FTA ก็จะมีเงื่อนไขและแตกต่างกันออกไปถ้านับรวมก็คือมันเป็นผลดีนะฮะมันลดอุปสรรคทางการค้านี่ตัวรวมๆนะแต่ปัญหาก็อยู่ที่แต่ละประเทศที่จะใช้มันเป็นประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆเราต้องเข้าไปดูในแต่ละตัวสินค้าสมมุติเราจะยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติข้าวเนี่ยเราบอกว่ามี FTA ทั้งกับจีนเลยกับญี่ปุ่นเลยกับอะไรเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยในตัวภาษีอ่ะก็คงจะเป็นภาษีที่มีลักษณะว่าเป้าหมายว่าลดลงเพราะนั้นเมื่อภาษีลดลงแล้วเราจะใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นการค้าสรุปโดยรวมไม่ใช่เฉพาะภาษีเท่านั้นที่ช่วยเราก็ต้องมีความสามารถในการผลิตขึ้นมาด้วยในต้นทุนที่ถูกเรื่องข้าวเนี่ยยกตัวอย่างเขาลดให้เราเขาลดให้เวียดนามด้วยอย่างใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นอาเซียนเนี่ยเพราะนั้นเรายังก็ต้องแข่งอยู่นะฮะศักยภาพในการแข่งก็ต้องมีขึ้นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอยู่อย่างเมื่อวานที่เราก็ได้ข่าวแล้วว่าข้าวเราเนี่ยส่งออกย่ำแย่นะอุปสรรคก็เหมือนเดิมเลยนะพูดไปแล้วเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนข้าวเราผลิตไม่ได้ความต้องการของผู้บริโภคอะไรอย่างเนี้ยนะอะไรผลผลิตต่อไร่ก็ต่ำต้นทุนก็แพงใช่ไหมอะไรอย่างงี้ไร่หนึ่งสามร้อยกว่ากิโลอย่างนี้มันต่ำมากแล้วเป็น700ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงมันก็พูดซ้ำซากอยู่เงี้ยนะฮะเพราะเราจะเห็นเลยว่า FTA ก็คือ FTA ก็คือโอกาสที่เราจะทำธุรกิจได้ดีขึ้นแต่หัวใจมันก็คือการแข่งขันของเรานะครับผมอย่าให้เราเข้าใจผิดนะว่า FTA ก็คือตั๋วฟรีเหมือนกับเราซื้อตั๋วไปดูหนังฟรีงี้ไม่ใช่เราซื้อตั๋วแล้วเรายังต้องทำตัวให้เก่งด้วยถึงจะเข้าไปดูหนังฟรีนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันก็สรุปรวมๆก็คือมี FTA ดีมีประโยชน์แน่นอนแต่ความสามารถในการแข่งขันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าหลงผิดนะฮะหมายถึงว่าในอิทธิพลของจีนเองในการที่เราทำ FTA กับจีนเนี่ยอำนาจการต่อรองอะไรต่างๆกับประเทศอื่นก็ยังต้องใช้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราอยู่ด้วยตัวสินค้าด้วยใช่ไหมคะคุณพรศิลป์อ๋อใช่ครับทั้งสินค้าทั้งบริการทั้งอะไรทุกอย่างเลยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับก็เรียกว่าดิจิตอลใช่ไหมการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือมีการเปิดตลาดเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวสารพัดธุรกิจเนี่ยแต่ตัวสินค้ามันจะมองชัดเจนเพราะว่ามันจะเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้ามี FTA กับจีนภายใต้อาเซียนทุกคนก็มีเหมือนกันหมดนะเหมือนกับ10ประเทศเนี่ยซื้อตั๋วหนังใบเดียวกันเลยเพราะนั้นเข้าไปดูหนังกับจีนเนี่ยในประเทศจีนทุกคนก็ตีตั๋วใบเดียวกันอะแต่ว่าไอคนที่เขาจะรับเข้าไปดูได้อาจจะน้อยลงหมายความว่าคุณมี10คนเนี่ยเท่ากันแต่ว่าเขาอาจจะเลือกซื้อหรือว่าเลือกให้คนเข้าไปดู8คนต่อวันอะไรแบบเนี้ยมันก็เข้าไปได้2คนยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นใน8 9คน10คนที่อยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยก็ต้องแข่งกันอยู่ดีฮะสรุปให้มันเห็นภาพแบบเนี้ยนะครับมี FTA น่ะมันก็เหมือนมีตั๋วแต่ว่าตั๋วมันยังใช้ไม่ได้ทันทีมันก็ต้องไปแข่งกับไอ้คนที่ถือตั๋วคนอื่นด้วยทีนี้มองบทบาทของจีนในสมาชิกอาเซียนบวก3เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะคุณพรศิลป์เราจะมองวิเคราะห์ว่าจีนเนี่ยเขามองประเทศไหนในอาเซียนเนี่ยที่เขาอยากจะมาลงทุนมากที่สุดแล้วก็สำหรับประเทศไทยด้วยเป็นยังไงบ้างอะคะสำหรับมุมมองของจีนเองอะค่ะก็ต้องมองกลับกันว่าจีนจะได้ประโยชน์อะไรจากประเทศเหล่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่จีนจะต้องมาเนี่ยที่เห็นชัดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะตอบสนองเขาได้จะเป็นสินค้าชุดไหนจะเป็นบริการประเภทไหนเพราะนั้นมองว่าประเทศไทยก็เป็นแหล่งหนึ่งนะฮะที่จีนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหมายว่าลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเขาผลิตสินค้าต่อเนื่องไปอะไรแบบนี้เวียดนามอันนี้เป็นตัวสินค้าเนี่ยเขาต้องมองเหมือนกันหมดนะก็คือต้นทุนที่ถูกกว่าแต่เขาลงทุนเองในประเทศจีนนะเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกกว่าโครงสร้างที่ดีกว่าเ
พราะสรุปเนี่ยถ้าให้ผมเป็นจีนเนี่ยผมก็มองอยู่ 3-4 ประเทศนะพม่าลาวกัมพูชานึ่งเป็นแน่นอนแล้วเป็นศูนย์กลางของ3ประเทศเนี่ยซึ่งเขาสนใจอยู่เพราะว่ามันยังเป็นประเทศที่ต้องการการพัฒนามากนะครับแรงงานก็ยังถูกอยู่แล้วเวียดนามก็เป็นอันดับที่4แล้วก็ต้องมาที่ไทยนะที่อื่นเนี่ยผมว่าเขาคงใช้ประโยชน์อะไรไม่มากไม่ได้อย่างสิงคโปร์ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้นะบรูไนอินโดนีเซียก็อาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งเพราะว่ามีการบริโภคข้างในเยอะมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คิดว่าก็เป็นประโยชน์อยู่ครับแล้วก็รวมๆก็คือ CLMV สี่ประเทศไทยอินโดผมว่าเป็น5-6ประเทศเนี้ยที่มีโอกาสมากอาจจะมีฟิลิปปินส์อีกแต่ฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีปัญหาการเมืองกับจีนอยู่นะฮะตอนนี้เอ๊ะแต่พม่านี้อาจจะเกิดการชะลอการลงทุนด้วยไหมแต่พอสหรัฐคว่ำบาตรนี่อาจจะเป็นโอกาสของจีนในการที่จะลงทุนมากขึ้นไหมคะจะเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตในพม่าคะเรื่องของทุนจีนในสถานการณ์การเมืองในบ้านเขาตอนนี้ค่ะผมว่าเป็นโอกาสพร้อมๆกับวิกฤตนะครับ คือสำหรับสหรัฐไบเดนเนี่ยเขาก็แซงชั่นเฉพาะคนนะฮะเขาไม่ได้แซงชั่นประเทศใช่ไหมครับ เพราะนั้นอันนี้ก็คิดว่าไม่ได้เกิดปัญหาโดยตรงกับเศรษฐกิจระหว่างพม่ากับสหรัฐปกติก็ไม่ได้แบนสินค้านะฮะทีนี้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาการเมืองซะมากกว่าเศรษฐกิจทุกคนก็ไม่ชอบอะที่มีการรัฐประหารแบบนี้มันขัดวิธีคิดใช่ไหมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ไปพูดนำนะว่าจะต้องประชาธิปไตยอะไรกว่าไปทั้งนิวซีแลนด์เนี่ยก็เอาด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จีนถ้าพูดถึงก็คงจะไม่ได้มีปัญหานะครับเขาก็ต้องดำเนินธุรกิจตามปกติไปอ่ะนะก็เข้าไปลงทุนเหมือนเดิมฮะคงไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปหยุดงักเลยตอนนี้ของพม่าส่วนใหญ่ที่เป็นทุนจีนนี่จะอยู่ในส่วนเรื่องหน้าภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเพราะมันก็ไปอยู่ที่การลงทุนเหมือนกับคนอื่นทั่วไปอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรก็อยู่แถวกระบวนการพื้นที่ที่ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนนะฮะพื้นที่ที่เราเรียกว่า BOI ในประเทศไทยถูกไหมฮะเขาก็จะไปอยู่ไอ้บริเวณเหล่านั้นเหมือนคนอื่นอ่ะนะบริเวณพวกนั้นก็เป็นบริเวณที่ทางพม่าเขาโปรโมทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็วิธีคิดวิธีทำก็คงจะคล้ายๆกันหมดครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่สะดุดอะไรใช่ไหมคะการลงทุนของทุนจีนในพม่าค่ะคุณพรศิลป์อ๋อไม่หรอกครับไม่ครับสะดุดก็อาจจะเป็นเหตุอื่นที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องรัฐประหารเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสำหรับไทยอีกนิดนึงค่ะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะเรื่องของทุนใหญ่ๆจากจีนที่จะเข้ามาแล้วเราควรจะรับอะไรที่เป็นประโยชน์จากเราจากจีนได้บ้างคะคุณพรศิลป์คะเขาจะแนวโน้มจะมีข้อเสนออะไรมาบ้างคะเราต้องสมมติฐานตัวเองว่าตอนนี้กลับไปสู่สภาพเศรษฐกิจปกติแล้วนะคะจะไม่อาจจะอีกสักปี2ปีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจมันคงจะมีหลายตัวที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปอาจจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วเพราะนั้นธุรกิจใหม่ดีกว่าผมพูดอย่างนี้เนาะก็จะมีเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะซึ่งอันนี้ทำต่อเนื่องกันไปได้หมายความว่าเขาก็จะต้องมาพูดง่ายๆใช้ความสามารถความเก่งกาจตรงเนี้ยไปอันนี้อันที่หนึ่งเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีอ่ะนะผมพูดโดยรวมเนาะก็จะเกิดขึ้นซื้อขายโดยผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยอันที่สองก็คือเครื่องมือเครื่องไม้ 5G 6G เนี่ยเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะรวมทั้งไอ้เครื่องมือต่างๆที่จะผลิตตามมาเนี่ยผมว่าธุรกิจตัวเนี้ยจะเป็นธุรกิจที่กำหนดอนาคตต่อไปข้างหน้าเพราะว่าในปี2ปีข้างหน้าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับไอ้โควิดที่จะกระทบแล้วมันต่อเนื่องมาเนี่ยเพราะธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเร่งสภาพให้มากขึ้นอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้จีนเขาเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่มันไม่ได้ใช้พลังงานฟอสซิลอะไรพวกนี้หรือเครื่องไม้เครื่องมือทุกชนิดเลย อันนี้ก็จะต้องมาหาเราได้มากขึ้นเพราะเราพื้นฐานตรงนี้เรามีอยู่นะเพราะเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ตอนหลังนี่เขาเดินหน้าในการผลิตสินค้าอย่างที่เราพูดแล้วลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะเอาตัวนี้เข้ามาขยายในบ้านเราได้และผลิตสินค้าเพื่อต่อเนื่องไปให้เขาต่อไปผมว่าเราเตรียมตัวได้เลยนะกิจกรรมธุรกิจทางด้านนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องความยั่งยืนอะไรอย่างนี้ซึ่งคิดว่าคงมาแน่นอนเหมือนกับที่เราได้ประกาศไปแล้วนะซึ่งอาจจะได้เห็นภาพเหมือนกัน
ก็คือรับประกาศเรื่อง BCG ใช่ไหมครับค่ะBio Economy Circular Economy Green Economy ไอ้ตัว Green เนี่ยสำคัญนะเพราะ BCG เนี่ย IC กับ G มันคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไอ้ตัว Green นี่มันกว้างมากก็อันเนี้ยถ้าเราวางโครงสร้างให้ดีแต่มันพูดไปแล้วยังไม่ได้วางอะไรเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ดูซิว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าโควิดเริ่มชะลอตัวแล้วการลงทุนอย่างเงี้ยคงต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพรศิลป์นะคะครับยินดีครับคุณเริ่มครับสวัสดีครับขอบคุณได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศนะคะตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิดค่ะแต่จีนนะคะเท่าที่ฟังคุณพรศิลป์วิเคราะห์ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ในอาเซียนค่ะแน่นแฟนกันมากว่า30ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้เขายังมองอาเซียนเนี่ยเป็นคู่พันธมิตรที่ดีเกือบทุกประเทศเลยแต่ประเทศที่ยังอยู่ในลำดับต้นๆในการลงทุนของจีนนะคะก็คือ CLMV ค่ะส่วนสถานการณ์ในพม่านั้นนะคะจีนเขาก็ยังไม่ได้หยุดการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์การเมืองของเขาจะอยู่ในช่วง1ปีที่ต้องจับตามองนะคะจีนเขามองทั้งเป็นวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุนได้เสมอสำหรับโอกาสในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่จีนจะเข้ามาลงทุนเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณพรศิลป์ก็ให้แนวทางไว้แล้วนะคะว่าจะเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่จะต้องรองรับเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องรับของดิจิตอลอีโคโนมีนะคะเรื่องของการเชื่อมโยงเครื่องมือในระบบ 5G ไปถึง 6G นะคะการลงทุนลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะพวกไบโอกรีนอีโคโนมีต่างๆอันนี้แหละนะคะที่จีนเขาจะให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ CLMV แล้วก็ประเทศไทยด้วยอันนี้เป็นโอกาสนะคะที่เราจะรองรับทุนจีนนับจากนี้ในกลุ่มประเทศ CLMV แล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ